โรงเรียนปิดเด็กๆคิดถึงคุณครูว่าไหมคะเอ๊ะมาครั้งที่แล้วครูจำได้ว่าครูเพ็ญน่ะพาเด็กๆไปรู้จักต้นไม้ต้นอะไรบ้างคะจำได้ไหมคะถูกต้องเลยค่ะต้นมะระกอแล้วก็ต้นกล้วยนะคะเด็กๆคะวันนี้ครูว่าบ้างมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆทำด้วยนะคะคือศิลปะสร้างสรรค์จากใบไม้เอ๊ะแต่ก่อนที่เราจะทำกันเราต้องไปเก็บใบไม้กันก่อนนะคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆไปค่ะไปค่ะไปเก็บใบไม้กันนะคะเห็นไหมคะเด็กๆใบไม้ร่วงเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะเลยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะใบไม้ต่างๆเหล่านี้เราสามารถมาทำประโยชน์ได้นะคะเราจะไปทำศิลปะกันมาเด็กๆมาช่วยครูวอบเก็บค่ะเร็วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆใบไม้ที่เราไปเก็บกันเห็นไหมคะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันไปมีทั้งใบไม้ขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเด็กๆพร้อมที่จะทำกันหรือยังคะนี่มาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปกรณ์ของครูวอบก็มีกระดาษ A4 หรือถ้าที่บ้านไม่มีเด็กๆสามารถใช้นิตยสารก็ได้นะคะลูกตากาวผู้กันแล้วก็กรรไกรแต่การทำศิลปะเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่ากรรไกรมันอันตรายเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ตัดให้ก็ได้นะคะมาค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะครูวอบได้ใบไม้มาแล้วครูวอบก็ตัดมาให้เป็นส่วนหัวนะคะดูนะคะทากาวแล้วใช่ไหมคะแล้วครูวอบก็นำใบไม้หนึ่งใบมาตัดเป็นลำตัวเดี๋ยวเด็กๆคอยทายนะคะว่าครูวอบจะทำเป็นรูปอะไรนะอยากรู้ต้องดูให้จบนะคะนี่ครูวอบแปะลงไปแล้วอุ๊ยๆทำมันเลยขึ้นมานิดหน่อยไม่เป็นอะไรนะคะเด็กๆเสร็จแล้วครูวอบก็เอ๊ะอะไรนะที่มีไว้ฟังเด็กๆบอกครูวอบสิคะถูกต้องแล้วค่ะหูนั่นเองครูวอบก็แปะหูหูมีกี่ข้างนะคะ2ข้างเด็กๆก็ทากาวแปะลงไปเลยที่ขาดไม่ได้คือเวลาจะไปไหนเราต้องใช้อะไรเดินนะคะเอ๊ะทำไมเก่งจังเลยเท้านั่นไงล่ะคะเด็กๆครูวอบได้เท้าแล้วเหลืออีกหนึ่งข้างนี่ค่ะเด็กๆทากาวแล้วแปะลงไปเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่ไงทากาวให้ทั่วๆเลยนะคะก็จะเป็นอะไรคะเป็นหางทำไมเด็กๆเก่งล่ะคะที่สำคัญนะคะเด็กๆครูว่ามีลูกตาด้วยเดี๋ยวครูจะติดลูกตานะคะติดลงไปเลยเด็กๆพอจะรู้ยังคะว่าเป็นอะไรตามี2ข้างใช่ไหมคะเด็กๆเราก็แปะลงไปเด็กๆรู้ยังคะเป็นอะไรเดี๋ยวครูวอบเติมจมูกให้นะคะนี่เป็นจมูกปากเลยเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะเด็กๆทายสิว่าอะไรถูกต้องเลยค่ะหมาป่าครูวอบนะไม่ได้ทำแค่หมาป่าอย่างเดียวนะคะยังมีนี่ไงอะไรนะคะโอ้โหเก่งอีกแล้วครูวอบไม่อยากจะทายเด็กๆเลยเด็กๆรู้อีกแล้วนกคู่นกคู่เขามีเพื่อนด้วยนะคะนี่ไงล่ะอะไรนะคะอะไรนะอ๋อผีเสื้อเก่งจังเลยเดี๋ยวเด็กๆอ่ะทำเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูวอบดูด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะคะเด็กๆ